ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ Toilet Tower Defense กันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อคืนของวันที่14เนี่ยทาง Toilet Tower Defense นะครับได้มีการอัปเดต Valentine Day เข้ามาเห็นไหมทางแถบด้านล่างนะครับจะเพิ่มเป็นเหมือนค่าคะแนนหัวใจใช่ไหมตอนนี้ผมมีอยู่ 2,000 กว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยดีกว่านี่เป็นกล่อง Valentine Day Event นะครับ wow. โดยหัวใจพวกนี้เราสามารถหาได้จากการเติมก็ได้นะครับหรือว่าหาได้จากการไปเล่นในด่านธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันผมแนะนำว่าให้คุณผู้ชมไปเล่นในด่านธรรมดาดีกว่านะครับมันก็หาได้ไม่ยากนะเล่นตาหนึ่งเนี่ยก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ไปฟาร์มมาเนี่ยประมาณ 2,000 พอดีเลยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้ตัว Legendary ด้วยหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเมื่อวานมันเป็น 1% นะแต่ว่าพอเป็นวันนี้นะครับมันเหมือนเขามีการปรับใหม่กลายเป็น 0.5% แล้วไม่รู้ว่าจะได้ตัวนี้หรือเปล่าเนี่ย2ตัวนี้ขอให้ออกหน่อยลัคกี้มีเกี่ยวหรือเปล่าลัคกี้ผมเดาว่าน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวนะเพื่อความสบายใจนะครับเรากดใช้ไปสักอันนึงแล้วกันเรามีตั้ง13อันเนี่ยอันนี้เขาแจกฟรีทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราสุ่มแบบ10ครั้งลวดไปเลยดีกว่าลุยฮึบซื้ออ๋อเป็นกล่องเข้ามาในตัวใช่มั้ยเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับนี่เป็นกล่องรูปหัวใจคุณผู้ชมอ่ะเปิดไปเลยนี่10กล่องลวดเป็นยังไงของดีไหมเฮ้ยได้ฟาร์มเฮ้ยเฮ้ยได้ตัวนี้มาใช่ปะได้ Legendary มาตัวนึงนะครับก็ยังดีก็คือมีครบทั้ง3ตัวและขาดเจ้ามิสติกตัวเดียว 0.5% นะครับตัวนี้อาจจะต้องไปหาเทรดกับคนอื่นมานี่นะครับ3ตัวของตัววาเลนไทน์มีตัวฟาร์มด้วยนะเป็นตัวฟาร์มตัวใหม่นะครับ0ถึงไอ้50ถึง600หรอพอๆกับเจ้าตัวนี้หรือเปล่าอ๋อน้อยกว่าไหนดูซานต้าหน่อยนะครับอ๋อเหมือนเป็นฟาร์มราคาถูกใช่มั้ยไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยในการอัปเดตครั้งนี้นะครับยังมีตัวละครใหม่ที่อยู่ในตู้ซอมมอนด้วยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ 4% นะครับ Legendary Speaker Lake TV Man อ่ะเดี๋ยวลองส่งมาดูนะครับมันเป็นตัวละครใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้นะเห็นไหมนี่อันนี้ 4% น่าจะได้ไม่ยากนะครับอ่ะครั้งเดียวได้เลย2ตัวโอเคเดี๋ยวเราเอาไปทดสอบลองเล่นด้วยมันเป็นตัวเดิมไม่ใช่เหรอตัวเนี้ยหรือว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงหน้าตามันใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเราเอาตัวละครที่เราได้มาเนี่ยมาทดสอบลองเล่นในด่านปาล์มพาราไดซ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยขอโทษคุณผู้ชมนิดนึงนะครับที่ไม่ได้อัพคลิปมาประมาณ2อาทิตย์กว่าเนื่องจากติดธุรกิจในการกลับต่างจังหวัดกระทันหันนะคุณผู้ชมต้องกลับต่างจังหวัดเนี่ยเกือบ2อาทิตย์กว่าเลยนะครับก็เลยไม่ได้มีคลิปมาอัพให้คุณผู้ชมดูทาง Toilet Tower Defense เนี่ยเขาก็อัปเดตไปหลายอัปเดตและผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับเจ้าตัวละครในอีเวนต์วาเลนไทน์เนี่ยใช้เงินในการวางถูกมากนะตัวละ100เท่านั้นเองนะครับอ่ะลองดูอันนี้เป็นเจ้าตัวรีเจนนี่ยิงเป็นธนูออกไปนะครับดาเมจเริ่มแรกอยู่ที่400คูลดาวน์อยู่2วินาทีแอเรียก็ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่20เดี๋ยวเราฟาวางเจ้าตัวฟาร์มเงินด้วยฟาร์มเงินวาเลนไทน์ใช้เงินในการวางฟาร์มเนี่ยค่อนข้างถูกนะตัว150เท่านั้นเองจริงๆผมน่าจะเอาตัวเจ้าวิทนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเปรียบเทียบด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรฟาร์มอันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแปลงดอกไม้ในการปลูกดอกกุหลาบเห็นไหมก็จะมีทั้งหมด4ช่องนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งปลูกได้ช่องเดียวน่าจะต้องอัปเกรดแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็นเจ้าสปิเกอร์แมนแห่งความรักคุณผู้ชมเราวางไว้ตรงนี้แล้วกันตีเป็น AOE ด้วยนะครับตีได้เฉพาะด้านหน้าเหมือนตัวอะไรนะนึกไม่ออกฟอสดีเจอัปเกรดไปนะครับแต่ว่าดาเมจค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าตีเป็น AOE ใช่ไหมก็ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวเราอัพฟาร์มเรานิดนึงนี่ฟาร์มของเราเพิ่มมาเป็นปลูกดอกกุหลาบ2ดอกแล้วนะครับอัพเพิ่มเลยไม่รู้ว่าฟาร์มนี้สามารถใช้วางได้ทั้งหมดกี่อันนะเดี๋ยวต้องลองวางให้เต็มดู6อันได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับเจ้าฟาร์มวาเลนไทน์สามารถวางได้แค่สูงสุดอยู่ที่5อันนะครับเทียบเท่ากับฟาร์มอะไรนะฟาร์มพัมกินอะอัปเกรดฟาร์มไปสักนิดนึงจะได้ผลิตเงินให้เราได้เยอะๆนะครับทำไมดูเหมือนเจ้าธนูนี่ดูเหมือนไม่ค่อยเก่งเลยนะตีก็ค่อนข้างช้านะครับดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะตอนนี้เวล2อยู่ที่ 1,200 ดาเมจเดี๋ยวเราต้องคงต้องรออัพไปจนเวลท้ายๆอาจจะเก่งก็ได้เดี๋ยวรอเงินก่อนนะครับตอนนี้ในวันวาเลนไทน์มีใครซื้อดอกไม้ไปให้สาวบ้างหรือเปล่าตอนเด็กๆเนี่ยหน้าโรงเรียนมันจะมีเป็นเหมือนร้านดอกไม้ใช่ไหมในวันวาเลนไทน์เขาก็จะมาขายนะครับผมก็จะเคยซื้อเป็นดอกไม้ไม่ก็เป็นสติกเกอร์รูปหัวใจไปติดกับเพื่อน กลับบ้านไปนี่โดนแม่ด่าเลยนะครับติดเต็มเสื้อนักเรียนเลยโหแต่ว่าเจ้าธนูเนี่ยพออัพตอนนี้เพิ่งอัพได้แค่เลเวล3เท่านั้นเองนะครับวงค่อนข้างกว้างพอสมควรคุณผู้ชมแน่นอนว่าเป็นตัวที่ใช้ธนูในการโจมตีก็ต้องตีกว้างกันเป็นธรรมดา
แต่ว่าถ้าอัพเต็มอีกเนี่ยผมว่าน่าจะกว้างพอๆกับเจ้าตัวสไนเปอร์เลยหรือเปล่าเจ้าสปิเกอร์แมนแห่งความรักนะครับอัพเต็มสูงสุดได้แค่เลเวล4เท่านั้นเองดาเมจอยู่ที่200นะครับแล้วก็คูลดาวน์อยู่ 0.2 วินาทีเป็นตัวใช้ต้นเกมจริงๆด้วยนะครับตัวนี้แน่นอนแหละใช้เงินในการวางแค่100เจ้าธนูนะครับอัพเต็มสูงสุดอยู่แค่เลเวล4ดาเมจสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่ 9,000 นะครับแล้วก็ที่สำคัญแอเรียกว้างมากแอเรียอยู่ที่50เลยนะคูลดาวน์ต่ำที่สุดของเขาอยู่ที่1วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอ้ยลืมดูตัวนี้เลยเจ้าสปีกเกอร์เร็ก TV Man อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลองวางไว้ตรงหน้าหน่อยแล้วกันอ่ะตรงนี้นะครับอ๋อมันไม่ใช่เจ้าตัวทีวีตัวเก่านี่เพราะว่าทีวีตัวเก่าเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นทีวีใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นลำโพงนะครับผมก็ลืมสังเกตคิดว่าเป็นตัวเดิมแต่เอามาทำใหม่โอ้วงมีซ้อนกันกี่วงเนี่ย2วงเลยเหรอเป็นวงของทีวีแล้วก็วงของลำโพงด้วยแน่เลยนะครับอ่ะอัพเต็มได้แค่เลเวล3เท่านั้นเองนะครับดาเมจสูงสุดอยู่ที่600แอเรียอยู่ที่25นะครับคูลดาวน์เทียบเท่ากับเจ้าสปีกเกอร์วาเลนไทน์เลยนะครับ 0.2 วินาทีวงก็กว้างกว่าด้วยนะตัวนี้ดีกว่าเจ้าตัวสปีกเกอร์วาเลนไทน์ตั้งเยอะนะครับดาเมจก็เยอะกว่า 3-4 เท่าเลยนะเนี่ยถือว่าเป็นตัวใช้ต้นเกมได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้ใช้ตีพวกลูกกระจอกที่มาเยอะๆได้น่าจะดีมากส่วนฟาร์มของเรานะครับอัพเต็มเป็นเลเวล5เขาจะเปลี่ยนจากฟาร์มเป็นหลุมเนี่ยเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้กุหลาบดอกใหญ่ปักอยู่ตรงกลางด้วยอ่ะเอ้ยน่ารักดีอ่ะแล้วเราอัพให้เต็มเลยนะครับอัพเต็มสูงสุดอยู่ที่เลเวล5ใช้เงินในการอัพไม่เยอะนะสูงสุดอยู่แค่พันเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่เหมือนกับซานต้าทีวีแมนที่อัพทีนึงเลเวลทันต้อง 6,000 เนี่ยแต่ว่าอันนั้นก็จะแลกมากับที่เขาได้เงินค่อนข้างเยอะใช่ปะอันนี้ก็ได้เงินน้อยแต่ว่าอัพถูกเดี๋ยววางธนูเพิ่มนิดนึงนะครับเอามาช่วยกันโจมตีตอนนี้ก็จะเวฟที่30แล้วตัวคืออึดๆก็เริ่มจะออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับเฮ้ยคุณผู้ชมเจ้าตัวธนูวาเลนไทน์เนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยเก่งในตอนแรกนะครับแต่พอวางหลายๆตัวช่วยกันโจมตีนะครับดาเมจเขาก็ได้เรื่องอยู่นะนัดละ 9,000 เลยนะถึงจะคูลดาวน์1วินาทีนะครับแต่ว่าพอวางหลายๆตัวแล้วเนี่ยเขาช่วยกันโจมตีและดาเมจค่อนข้างดีพอสมควรที่สำคัญวงกว้างมากๆนะครับใช้ได้ใช้ได้อย่างนี้ต้องวางหลายๆตัวเลยจริงๆผมอยากได้เจ้าตัวมิสติกของวาเลนไทน์มาลองเล่นดูมากเลยนะผมว่ามันน่าจะเก่งดีอ่ะแต่ว่าสุ่มไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวต้องลองไปหาเทรดกับคนอื่นดูน่าจะมีคนสุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละตอนนี้เข้าสู่เวฟที่40แล้วนะครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าตัวละครของเราเนี่ยเริ่มจะตีไม่ทันและผมจะขายเจ้าฟาร์มวาเลนไทน์แล้วก็เอามาวางเป็นนักธนูเพิ่มเพราะว่ายูนิตของเราตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวางเลย4ตัวได้เพิ่มอีก5ตัวหรือเปล่าอัพให้เต็มนะครับเรามีเงิน 50,000 น่าจะอัพได้ครบทุกตัวแหละมาช่วยกันยิงทำดาเมจนิดนึงเอ้ยจริงๆผมน่าจะเอาเจ้าตัวบัฟลบคูลดาวน์มานะจากเขายิงทุกๆ1วินาทีเนี่ยก็จะลดเหลือประมาณ 0.7 วินาทีก็จะทำให้เขาโจมตีได้เร็วมากยิ่งขึ้นคิดไม่ได้ฮะโอ้โหมากันเป็นขยงเลยนะครับดูซิว่านักธนูแห่งความรักของเราเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าเอ้ยสบายสบายยังไหวอยู่นะครับสำหรับเวฟ43เดี๋ยวเราต้องรอเวฟสุดท้ายคุณผู้ชมตอนบอสออกมาน่าจะยากกว่านี้หลายเท่าอยู่ดูดิพอวางหลายๆตัวแล้วนะครับเขาช่วยกันยิงแบบรัวๆเลยดูดิแป๊บเดียวเลือดหายแป๊บเดียวเลือดหายเลยนะทำเป็นเล่นไปนะครับนัดละ 9,000 ก็ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมสำหรับตัวละครที่ใช้เงินในการวางแค่100เท่านั้นเองเวฟสุดท้ายแล้วนะครับเวฟที่50บอสออกมาแล้วทอยเลท 3.0 อุ้ยดูเลือดบอสดูเลือดบอสเลือดบอส 800,000 นะครับหายอย่างรวดเร็วเหลือ 300,000 แล้ว 200,000 แล้วเรียบร้อยตายไม่รอดนะครับใช้ได้นะเห็นไหมตาหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เป็นเจ้าค่าหัวใจมาตั้ง70กว่าเนี่ยตาหนึ่งก็ได้เกือบร้อยแล้วนะครับเล่นไม่กี่ตาเราก็สามารถไปสุ่มหาเจ้าตัวละครวาเลนไทน์ได้และไม่จำเป็นจะต้องไปเติมให้เปลืองโลบักเลยนะครับสำหรับในอัปเดตอีเวนต์วาเลนไทน์เดย์ปี2024ก็มีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเหลือตัวละครมิสติกอีกตัวหนึ่งของวาเลนไทน์ไม่รู้ว่าผมจะสามารถหามาได้หรือเปล่านะครับถ้าผมหามาได้เนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูทันทีเลยและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ